ณยุวดีคะปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานจึงคิดหาวิธีการลดภาระค่าใช้จ่ายและการปลูกผักก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่หลายหน่วยงานเลือกใช้ไม่เว้นแต่หน่วยงานในกองทัพไทยอย่างกองดุริยางทหารบกที่พลิกฟื้นที่ดินว่างเปล่ามาทำเป็นแปลงเกษตรค่ะพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนในชุมชนดุริยางทหารบกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้สำหรับบริโภคกันเองภายในชุมชนโดยเห็นว่าการปลูกผักเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยเห็นความสำคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้ครอบครัวทหารอยู่อย่างประหยัดช่วยเหลือทหารผู้มีรายได้น้อยและลดค่าใช้จ่ายของกองดุริยางทหารบกจึงได้จัดตั้งโครงการปลูกผักเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับทหารเกณฑ์นักเรียนดุริยางทหารบกที่แต่ละมื้อต้องทำอาหารรับประทานมากถึง80คนต่อมื้อดังนั้นการปลูกผักเพื่อการบริโภคจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของกองทัพก็ในขั้นต้นเนี่ยเราก็มามองพืชผักสวนครัวง่ายๆเหมือนกับที่เราจะเป็นโรงเรียนให้กับครอบครัวหรือว่ากำลังพลเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นผักคะน้าผักบุ้งนะครับผักกาดพริกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นเหมือนกับพืชผักสวนครัวง่ายๆก่อนทดลองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทดลองเนี่ยผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการไหมเราใช้เวลาในการปลูกเท่ากับระยะเวลาของพืชผักเนี่ยครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยเราเพียงพอใจมากครับเพราะว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยถือว่าพืชผักสมบูรณ์เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทิ้งเศษหินซึ่งไม่สามารถนำมาทำเป็นแปลงปลูกผักได้แต่หลังจากที่ทุกคนในชุมชนช่วยกันปรับปรุงพื้นที่โดยใช้วัสดุที่มีในกองดุริยางเช่นเศษอาหารและใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยหลังจากนั้นจึงทดลองปลูกผักและแทบไม่น่าเชื่อว่าจะได้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้น้ำที่ใช้รดผักก็เป็นน้ำที่ได้จากคลองระบายน้ำเสียของกรุงเทพมหานครซึ่งตัดผ่านเป็นแนวยาวอยู่บริเวณด้านหน้าแปลงผักเนื่องจากสระน้ำในพื้นที่ของกองดุริยางทหารบกอยู่ไกลจากแปลงผักมากและหากต้องมีการเดินท่อส่งน้ำก็จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากชาวชุมชนจึงหาวิธีใช้น้ำจากคลองระบายน้ำที่ไหลผ่านโดยดูดมะพร้าวเก็บไว้แล้วทำการใส่น้ำหมักชีวภาพลงไปเพื่อทำการบำบัดจนสามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรในขั้นต้นเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำประปาของหน่วยเราก็ใช้น้ำจากตรงจุดนี้ครับมาเมื่อการปลูกผักในชุมชนประสบความสำเร็จทหารหลายครอบครัวเกิดความสนใจที่จะนำไปต่อยอดมีการใช้พื้นที่ในบ้านบางส่วนมาทำเป็นแปลงปลูกผักอย่างที่บ้านของผู้พันกฤษดาเองที่ใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้ามาจัดทำเป็นแปลงผักสวนครัวปลูกผักและผลไม้พื้นบ้านแทนที่จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามนับว่าสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างเกิดประโยชน์โดยไม่ปล่อยให้เสียเปล่าจากความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่เขตทหารทำให้วันนี้แปลงผักสวนครัวของที่นี่เป็นที่รู้จักมีประชาชนภายนอกเดินทางเข้ามาขอเยี่ยมชมแปลงผักอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเข้ามาขอซื้อผักปลอดสารพิษภายในกองดุริยางการปลูกผักของกองดุริยางทหารบกจึงเรียกได้ว่าเป็นเกษตรของคนกรุงและอยู่อย่างพอเพียงโดยแท้จริง